เขาเป็นหนักประหลาดเป็นความหมายของสุขแห่งสัตว์โลกอย่างสัตว์ถึงไปสัตว์ก็ผมว่าอีกประการหนึ่งได้สัตว์ถึงไปเพื่อนี้หากไม่ต้องไปได้ทำผู้ข้าของหลานประหลาดขาดเด้อนี่คือประมาณตีสามครึ่งนะครับนี่คือเบื้องหลังของศิลปินพรพิรดีเจ้าของมันเพลงแฟนเก่าสารคามมีวังอันดับสองนะครับโอ้ชุดพี่จังตัวแล้วครับนี่ครับมีมีหลายจ้าแต่ว่าอันเดียวไม่อามาแค่ครบฉากครบฉากฤดูกาลนี่คุณพรพิรดีระบบเป็นนางไอเนาะครับใส่ชุดจากชุดครับในการออกฉากฤดูกาลนี่ประมาณเก่าชุดสีกับชุดโชว์จ้ะสีกับชุดสีกับชุดล่ำพี่น้องเอานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุดแต่ละชุดนี่บ่แม่นตกเรือนหมื่นบ่ฮะชื่อโชว์ที่เน้นผ้าไหมจ้ะอ๋อเน้นผ้าไหมสวยงามมากครับสวยงามมากครับนี่คือสกู๊ปเบื้องหลังพรพิรดีนะครับก่อนขึ้นเวทีนะครับจะนั่งอยู่ในเต็นท์นะครับนั่งอยู่ในเต็นท์ก่อนการแสดงนะครับพ่อหัดฉากออกฉากการแสดงมีคนถามอะไรว่าพรพิรดีสังกัดสาวในแท่งมาจากปีละฮะ18ปีพี่น้องนะครับเขาพบกันตั้งแต่อายุเท่าไรครับอายุ14ปีตั้งแต่อายุ14ปีแสดงว่าคำบวชในวงการนี้พอตั้งพอ20ปีแน่นอนเพราะว่าขนาดอยู่น้ำสาวในแท่งก็18ปีแล้วนะครับฤดูกาลนี้ผลตอบรับทั้งด้านหน้าเวทีเป็นจะใดครับแฟนคลับจะเข้าหลายขึ้นสาวน้อยเพชรบรรแท่งคือว่ากระแสมาดีไปเห็นยิ้มใสกับแฟนคลับตอบรับกระแสดีมากๆด้วยจ้าหน้าเวทีสุดยอดจริงๆนะคะกระแสตอบรับจากแฟนคลับหลายๆหมองหลายๆบอลขอบคุณที่หลีจ้าขอบคุณหลายเด้อแฟนคลับนะคะได้ยินข่าวมาสาวน้อยเพชรแท่งกำลังอ่อนแอแล้วก็ดาวจะรัดฟ้าอยู่ในตอนนี้ซึ่งมีผลต่อสาวในแท่งหรือมีผลต่อพ่นพิรดีแบบใดครับแล้วพ่นดาวจะรัดฟ้ามีผลต่อวงมากๆเพราะว่าสั่งกระแสให้วงสาวในแท่งนะคะแต่ก่อนประมาณ10ปีที่แล้วนะคะสาวในแท่งเคยแสดงดาวจะรัดฟ้าทางช่อง3โดยพี่ไก่บรรลายุทธนะคะวันเป็นของแกมมี่นะคะก็ถือว่าสั่งกระแสให้สาวน้อยเพชรแท่งขึ้นมาหลายนะคะสำหรับกระแสสาวน้อยเพชรแท่งกระแสละครปอบค่ะซึ่งช่างกระแสมารับกับมาถ้ากระแสละครกับมาสุดยอดดีๆพี่น้องครับฤดูกาลที่แล้วล่ำเลือนชาละวันไก่ทองฤดูกาลนี้ล่ำเลือนผาแดงนางไอฤดูกาลนาคาดบางวาสีล่ำเรื่องใดครับมีแฟนถามหลายคนถามมาว่าฤดูกาลหนาดีมีออกมาในรูปแบบใดประมาณคร่าวๆกับให้คุยกับอาจารย์เขียนก่อนล่ำเพิ่นก็บอกว่าประมาณว่าอยากให้มีตัวร้ายด้วยแล้วก็อยากให้มันเข้มข้นกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เข้าเล่นแบบว่าเข้าเล่นแบบเราเน้นตำนานเด่นตำนานเดียวนี้นะคะแต่ว่าฤดูกาลหนาอาจจะเด่นให้เรื่องเข้มข้นขึ้นก็ดี
็นไปได้ป่ะฮะต้องเบิ่งเรื่องลำต้องเบิ่งเรื่องลำมาสิว่ามันประมาณใดเรื่องลำใช่ป่ะเพราะว่าวัดที่นี่ส่วนมากมักคนท่าท้ายมากกว่ามักคนท่าท้ายเพราะว่าฉันบ่มีตัวไหลก็คือต้องนั่งเองอ่ะแต่ถ้ามีบทที่ว่าเข้มข้นน่ะถ้าผู้ใดเล่นมาถึงก็บ่ต้องเล่นเองจ้ะในเมืองไทย
็ว่าได้เห็นบ้ครับตอนนี้ที่ลงเหลือเกี่ยวกับลำเลื่อนอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างคืออนุรักษ์การล่ำอนุรักษ์การบอดอนุรักษ์การแต่งตัวคือเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวกับหมอลำเลื่อนหมดเลยนะคะมาเดี๋ยวหมอลำปูมาผสมผสานจักรอยนะคะอันนี้คือเราอนุรักษ์จริงๆสำหรับสาวน้อยเพชรบรรเทงอนุรักษ์หมอลำเลื่อนโดยเฉพาะค่ะครับฤดูกาลนี้นะครับพระเอกนั่นก็คือคุณวัดศิวดลนะครับเป็นจังได๋ครับกับน้องวัดศิวดลเล่นเข้ากันแบบได้จังได๋ครับน้องวัดศิวดลถือว่ามาสังกัดสระปีแรกแล้วก็เป็นพระเอกครั้งแรกของลำเพิ่นคุณวรดีมองศิวดลวัดศิวดลประมาณใดครับความสามารถของน้องเขาแล้วก็การร้องการล่ำวัดศิวดลก็ถือว่าโอเคด้วยหน้าเวทีเพราะว่าพระเอกวัดล่ำส่วนมากเขาสิเก่งทั้งล่ำทำนองขอนแก่นเขาสิบ่ค่อยเก่งหมอลำเพิ่นนะคะสิ่งกังหายากสำหรับสังวาลำเพิ่นคือวายวายากหน่อยหนึ่งแต่ว่าวาสิวดลหน้าวิธีก็คือสำหรับส่วนตัวของความพิเรนีเองก็คือก็โอเคหน้าวิธีคือเล่นเข้ากันได้สบายสบายไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็ฉากทำนองล่ำกับที่ว่าวาสิวดลทำได้ 80% ค่ะคือว่าเก่งคือว่าเก่งอยู่นะคะมีสมาธิร้อยอยากฝากเอียงถึงเยาวชนคนรุ่นหลังหรือศิลปินรุ่นน้องที่อยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับลำเพลินหรือสาวน้อยประพันธ์แพงจะมีการปรับหรือแบบใดเพื่ออนุรักษ์คำว่าลำเพลินนะครับอยากฝากนะคะอยากฝากบอกน้องๆหรือศิลปินรุ่นใหม่หรือน้องๆที่อยากมาหาประสบการณ์ทางด้านหมอลำเพลินนะคะสาวน้อยเพลินแพงของเฮาที่ดีต้อนรับน้องๆ นะคะที่อยากสิมาเรียนลำเพลินหรือน้องๆที่อยากสิคำว่าสัมผัสบาหมอลำเพลินคือแบบใดสาวน้อยเพลินยินดีต้อนรับแล้วก็สิพยายามสอนทำนองล่ำสอนทาปอดสอนเอกลักษณ์คือเกี่ยวกับหมอลำเพลินให้น้องๆได้รู้จักว่าวัฒนธรรมหมอลำเพลินคืออย่างแบบใดแล้วก็เอกลักษณ์ของหมอลำเพลินคืออย่างแน่น้องๆถ้าพม่าเรียนรู้ในจุดนี้ถ้าพ้องกับพร้อมดีสิสอนให้ให้ได้รู้จักว่าหมอลำเพลินคือแบบใดค่ะครับขอบคุณสำหรับคุณพ่อในการสัมภาษณ์ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาเกาะติดนะครับคุณพรนะครับหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีนะครับขอบคุณในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะทางด้านหลังเวทีต่อนะครับแล้วก็เจอกันทางด้านหน้าทางด้านหน้าเวทีทางด้านข้างเวทีนะครับสำหรับศิลปินพรพิรีนะครับคือการแต่งกายของหมอลำเพลินนะครับซึ่งหมอลำเพลินนี่การแต่งกายคุณพรครับประมาณนี้เป็นบ่ครับอันนี้เป็นชุดลำเพลินสมัยใหม่บ่ฮะหรือยังไงค่ะอันนี้คือห้องออกเอามาประยุกต์แล้วนะคะอ๋อเอามาประยุกต์เอาสิพยายามให้มันสั้นพยายามให้มันสั้นแต่ว่าต้องอาจสิประยุกต์เป็นมาทันสมัยอาจจะมีผ้าเยอะๆให้มันอลังการอันนี้สิคือฉากแล้วป่ะครับนี่นี่คือฉากแล้วอันนี้ฉากที่เท่าไหร่ครับฉากที่ฉากที่3ฉากที่3ฉากประมาณป่ะฉากนี้ก็ไปเกี่ยวกันอันนี้ฉากที่3สําหรับพอดพิเดีจริงๆแล้วมันเป็นฉากประมาณฉากที่6ที่7แล้วค่ะของในเรื่องนี้ฉากที่3นี่เป็นการอารมณ์บทหรือเป็นการเกี่ยวกับ
ยังครับที่ออกไปนี่วันนี้ก็คือไปเกี่ยวผ้าราศีกับพระเอกค่ะจากเกี่ยวกับพระเอกเดี๋ยวเราไปติดตามหน้าเวทีครับเดี๋ยวเราติดตามทั้งข้างเวทีเลยครับฉากนี้แสดงว่าสีไปเกี่ยวกันครับผ้าแดงบ่แน่นค่ะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเวทีครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานนะฮะทางด้านหน้าวิธีครับซึ่งฉากนี้พ่อนวีวาสิไปเกี่ยวกันกับพระเอกนี่คือเบื้องหลังสดๆนะครับของนางไอเอกพจน์เอกพจน์จักรลาเซฟพวกท่านไปเห็นสนุกนัดกับพัฒนาไอคอนไปแล้วเท่านี้ก็จับบ่มีผู้ใดกันเลยตามมาแล้วว่าพวกเจ้าทั้งหมดนี่บ่ได้นัดหมายหาห้องกันฮะขอดีสาโนเรื่องที่บ่งพวกข้าไปอันใหม่ก็ได้หลายท่านพวกข้าตั้งแต่คุณประสงค์เรียบร้อยเลยครับหน้าเวทีจะเป็นการดีสมแบบใดกันแม้แต่เข้ามาตัวเดียวผู้ยังมาท่านเดียวเลยหาคนแล้วเพราะว่าแถวนี้ไม่มาบรรยากาศกันเพราะมันบ่มีหมายได้ไปข่าวบนวิธีชาบีนบ่ครับชาสิไปเกี่ยวกันเห็นบ่ครับพระองค์เรื่องเมียสิปากไปปากมากประเดี๋ยวไปค่ะเรื่องพวกสิลงให้เรียกในห้องสิมันจะสีซะไปอย่างเป็นข่าวว่าต้องรอฟังแต่ท่านกับต้องตวยว่าต้องตวยสอยจังไรต่อไปต้องถามต้องตวยต้องตวยตัวดีฮะต้องตวยไอ้ความตัวซื้อมันคือความตัวไก่ปลาเนี่ยแบบนี้มันเป็นแย่แหลมครับมั่วไม่เอาน้องตุยใส่ตัวมาเลยว่าเพียงการเพียงการมาใส่ดีไปแล้วแย่ครับตุยนึกว่าทีมผมจะบอกว่าทำเหมือนเดียวผ้าแดงเจ้าระวังให้ดีนะบ้างฮะเพียงการกระลอกไปเหยียบตัวเดียวก็เลยรอดเลยนะครับผมใครก็สังเกตดูว่าในขณะนี้รูปเป็นไปได้ไหมไม่ขนาดเป็นไปได้ที่ต่างนะครับผมว่าเดือดเดือดแย่เดือดแย่ผมเสียผู้ที่ตุยหน่อยสามคนที่คนเดือดมากเพราะสรุปว่าเจ้าผมเป็นไปว่าไรนะเพียงการก็เจ้าสิไปก็เราก็เจ้าเองในเช่นไหนไปเลยฮะเจ้าสิครับเจ้าวันผ่านมาพ่อเนี่ยที่เป็นข้าวโอ้พ่อเนี่ยมันก็มีพ่อเนี่ยคุยจะเล่าอะไรแล้วพยานพ่อพยานขณะนี้เวลาตีสี่แล้วเวลาตีสี่พ่อเนี่ยมันก็มีนะครับโอ้โหคุณไม่เดี๋ยวเราไปดูท่านผู้ชมนะครับความฉันจะให้โอ้แสดงเป็นโอ้โหยังเยอะฮะเกิดไปยัดคุณจะดีทหารจะได้พร้อมก่อนพี่จะบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายมาแต่ไหนแต่ถ้าหากว่าพญานาคจะมาทำมาก่อพวกเจ้าทั้งหมดนี้โดยเฉพาะเจ้าทั้งตัวเองในพ่อขาแท้ในพ่อเขาเป็นประการเป็นการแล้วก็เขาดีใจได้ก็ไหนผมก็จะพูดว่าผมมีในขั้นแม่นอนเพียงการทราบว่าเป็นการนั่งรถเป็นการโดดจนสังเกตในที่ที่เด็กความพญานาคโอ้โหเดินเดินถ้าเกิดพันธุ์ใดเข้ามานะเดี๋ยวส่งเสียงเรื่องเลยนะโอ้ยอะไรฮะไอ้กินนังไอ้ฮะยังแฟนเด็กคนที่ยังโง่มีเรื่องโง่ที่ยังที่มันเนี่ยอันนี้น้องกล้วยเป็นกระมนนะครับอันนี้คุณบิวเพชรมณีไปแล้วครับคุณเปียรัชดากำลังใส่รองเท้าไปแล้วครับไปแล้วครับหลับห้องมาถึงสวนไทยบังหลวงอันทวงใหญ่ยิ่งละวันที่เพิ่งเดินไปตาหน้าใหญ่กับต้องหาจะยังพอพวกนาคุณน้ำมาพาแดงนัดเจอกันยามแห้งยามแล้วไปสนมจะแจ้งไปกระเถิบขึ้นไปใจมันเต้นเป็นเสียงของเต้นทีYeah.
ยน้ำนาเมียเราหรือจ๊ะนัดกันกับน้องตุ้ยพี่ค่ะเอาละเอาละไม่จะไปสื่อพ่อแม่เดี๋ยวนี้ว่าสิถ่ายให้หนีเข้าใจป่ะเมย์ครับพี่นะเชิญพระธิดามาทำให้ตรงนั้นนะเมย์คะเดี๋ยวบอกพร้อมฉันสี่คนสิไปตามองค์ชายมาให้นะคะเพื่อว่าคุณยืนแถวๆนี้เมย์คะสู้ให้เย็นๆนะเมย์คะยังมีคำว่าเสียง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 เสน้องจอยอีกเดี๋ยวน้องจอยไม่ออกได้จะอีกดีเลยแล้วนางคนนี้สะสมเป็นสะเทือนไปทหารสะสมเลยนี่สะสมเอ้าทั้งอย่างพ่อขาทั้งอย่างที่หลอกเนี่ยดูนี่เอ้าสะสมเลือกพ่อแม่แล้วนอนแม่นับกันสามคนนับอีกหนึ่งตัวเป็นเพื่อนยานคุณเดียวน้ำปลาปากคนเอ้ยทั้งหลังเขาก็เอ้ยเป็นคนดีดีสามคนยังพอมีเลยยังป้าแต่ไก่ที่ก่อนยังจำเนียบเลยต้นกิเลสมาสามต้นพระสนมเป็นมูเจ้าเห็ดอย่างอยู่ก็โชคหน้ามากอย่างนี้เติมหัวผมฉันเลี้ยวหาทุกคันด้วยกันสักตัวถ้าเป็นมูเจ้าก็มากเลยเป็นมูเข้าอีกข้อขาดโดยสุขด้วยหนึ่งพระสนมนี่กระสีบอสร้างการเบื่อหน่ะบอชื่อขาบอข้อก่อนนะพระตะวันปฏิลาไอ้ข้างมากข้างบนมีหน้าละโน้ตเสียงก็มากเข้าอีกรอดตายกันแล้วแต่ว่าเรื่องหน้าไม่นานหน่อยไม่สิแกงคนเขาเปิดโอกาสให้ชายคายแดงพระวิหารเลยถ้าเพื่อนในอยู่ต้องการ2ต่อ2ส่วนห้อง3ต่อ3กับอีก1ต่อ1โตถึงว่างกระแพงเหมือนเหมือนอยู่ได้ในพระสมมเป็นยังมองเหมือนเหมือนแค่เดียวกันที่หลอกเหมือนเหมือนกับสิ5ประเด็นผีประหงตัวเนาะเคยได้ยินประเด็นนี้บอกไม่เคยบอกเคยได้ยินมาฝ่าวกันที่เราประจำวันเนี่ยเรียนที่บอกผมใช่ไปเลยค่ะเมื่อเมื่อมีตัวเงื่อนในนี่นะครับพระองค์ไปแบบว่าตอนไปพิณาที่พระองค์ก็ไปจะทำใส่หลักอุ้ยไปเบิ้งหลักไปเลยมีหกขาดนะถ้าคอยจะมาดูพอดีนะห้าเหลี่ยมกันมวนๆโอเคแล้วแต่ความแน่ไปยังไงดีมากไปกินกล้วยหลังบ้านเด้อข้างหน้าบ้านเอิญจะออกมาเด้อโดยดีมากเป็นยังไปยังไงเดี๋ยวยินตาได้ตาหากับคนแล้วมาผู้จบผมว่าไปที่หน้าไปยังไงสมมติว่าสมความหลับเรื่องอะไรกันอยู่นะแม่ขนาดยังตาดันขาดยังมาจมหน้าปันยีแล้วอยากเด็กเหมือนกันหน้าตัวสาวอย่างเด็ก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 คนเดียวสวัสดีจ้ะคนสวยสิต้องใจเป็นอย่างกันนี่ผมไม่ใจเขาว่าสองคนนั้นพอกันแล้วพี่ดาพูดได้ไหมว่าความใจที่พี่ดาทำฮะพี่ดาสวยสง่าน่าสีจับผู้ดีผู้งามกันนี่แต่สิพี่ได้จับผู้โดนอย่างไรครับจ๊ะไอ้นางเอ๋ยและจำเป็นสมคำเบาคำเลื่อนคำสาเดนะโดผมทำสมคำเรื่องครับเสร็จก็จะคิดไปอีกเยอะเลยต่อยน้ำยกว่าบ่มีใดเหมือนเกินน้ำงามทั้งโลกกระนังงามคำอ้อยนับคำจางามหน้าตาผิวพรรณจังสวรรค์บรรจงแต่งละผ้าแดงแหนมเห็นแล้วอยากเป็นแล้วเสียวโลกไกลเองสมหัวใจอายอยากพอแต่ดอเจ้าแม่ไอ้คำอ้อยเด้นแม่ก็บอกไอ้กระพูดว่าไอ้ทับตัวจริงยิ่งอยู่ในโลกาบ่มีคือเจ้าสมกับข้ามเขาว่าเขาเลือกเขาซ้ายอีแม่เด็กเดินยังสิก่อนเช้าจะดีบ้างเนอะก่อนนี้เนาะเสร็จไปแล้วเลยสมกับข้ามเขาบอกเขาเลือกเขาซ้ายไอ้ทับเมียนน่ะขอเดี๋ยวไปขออีกอย่างไปข้าเสด็จไปเลย
ขาหัวใจน้องหลามีท่าไอในบักข้างขาหัวใจซีเด้อขาหัวใจขนาดขาหัวใจก็สมีเรื่องขอได้มันสมได้ดีจะได้พี่พายได้ไงมีบ้างข้าติพัสดุลมองหาสมือน้องได้บ้างมองหาสมือข้าดีดีพี่พ่อแดงนี่นะรถโตนี่นะอันนี้ตัวเป็นๆได้บ้างไหมตัวเป็นๆได้ปากก็ไหวมือไหวปากหวานเสด็จมาสาวเต็งหินเป็นความเป็นบุกไหวได้น้องน้องอะไรครับคือสิว่าแบบต้องออกแบบดีจะไหนเสด็จพี่พ่อแดงเนี่ยมาบนจะของดีไหมคะทั้งต่อทั้งตูดทั้งไตเก่งเลยค่ะคำจ๋าซึ่งว่าจะเป็นบอกไหมก็เป็นบอกไม่ชื่อนี่นะครับเดี๋ยวเหนียดบ้างเนาะเหนียดบ้างไอ้ต้องปวดเสือดิทุซ่าเสมอพี่หายอยากแค่แดงอยากมีเสด็จพี่พายแดงด้วยค่ะไอ้ข้ามน่ะอยากโผล่ขึ้นจากในหลังถ้าเสด็จพี่พายแดงเนี่ยเปลี่ยนทุซ่าก็เป็นค่ะก็จะเป็นทุซ่าตลอดไอ้ข้ามจ๋าก็ทำแบบนั้นไปนะฮะก็เสด็จพี่ผาแดงให้ผู้ชายบอกบอกพ่อแม่บอกแม่นแม่นเป็นพ่อแม่เอาเด็กยิ่งมาพ่อแม่เนาะเอาหูไหนตั้งเลยนะครับยากเลยเสด็จพี่ผาแดงให้เงินอ้าวแล้วผู้ชายลายที่บ้านได้หนึ่งที่บ้านผาแดงตายขาดตายขาดเสด็จพี่ผาแดงด้วยนะนี่แหละไอ้ข้าสงสัยที่ขันถ้าว่าเสด็จพี่ผาแดงเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นอย่างเป็นครอบเสือได้โดดได้มากโดดขนาดนี้ได้ไหมคะครับจ๋าพี่ผาแดงสิตอบน้องไอ้ข้ายังว่าอายได้ว่าที่พี่ผาแดงโสดพี่ผาแดงซิ่งของซิ่งมาโดดปานนี้ขอเพิ่มพานน้องไอ้ข้าพยองหนึ่งนะเปลี่ยนมาแล้วดีดีเนี่ยปากปานก็สู้ติดเตียนเนาะคนที่ดีก็ไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีอ๋อเขาบอกพ่อจริงเนาะมีอย่างหนึ่งหวานก็ปากพี่ผาแดงอีกเนี่ยมีแค่หวานก็ปากพี่ผาแดงอยากโผล่อยากแต่ไม่ได้ไม่อยากโผล่ออกหูไม่ไกลฮะออกหูไม่ไกลหูที่พี่ไปค่ะเขาบอกสั่งอยากโผล่เด็กนิ่งเนาะอยากเราไปค่ะฟังเรื่องพี่ผาแดงสิบสิบก้อนดูจบเลยปาติก็ธรรมดาดิเสด็จพี่ผาแดงก็มีนะถ้าเกิดมาเพลงกับพี่ก็เตือนน่ะเดี๋ยวพูดสิสิเป็นน้องไอ้ข้างผู้เดียวนี่ล่ะเสด็จพี่ให้เจ้าผู้ไหนเปียกติไหมคะไม่มีนะน้องข้างผู้เดียวกับเสด็จผู้เดียวตัวข้างตัวไอ้ข้างเด็กตัวหรอปากว่าตาปากตั้งกินถ้อยคือแกกถ้อยพี่ควันกองงานแต่โกงไม่รอพบเก็บจะซื้อและเจ้าชายเมืองหาพร้อมผู้ซื้อผาแดงเจ้าแต่ไอ้คำบางคำเบาคือลงเขาไปเป็นเรื่องทั้งหน้าตาเด้อหลังคือแดนสากดอกแตงมาผู้ชายใจแผ่นฟ้าสีหาผู้ป่าปานรูปรักที่ดอกกระโหลกต้องไปใหญ่ด้วยทั้งขบัดคำชมปล่อยลมหัวใจน้องนับว่าที่เดียวแทนทองตึกต้องเป็นแบบไปคือสายแดนดอกไม้จะมาดันดอกบูชาเนี่ยข้าพเจ้าบอกคำเป็นแต่นี้เดียวหนึ่งสิบโถงต่อสิบโถงร้องกันสิร้องไอ้ก็เคยอยากไปจับพี่ทันได้ละถ้าเกิดไอ้ข้ามาหาเคยเนี่ยพระจิตเสด็จประกาศแบบไหนมอบหัวใจให้เอียง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 เอ
ไฟแดงด้วยค่ะจ้าข้าสิขอเต็มน้องตอบเบอร์ในบ้านค่ะข้าไอ้มีใจมาค่ะจริงแต่งสาวเบาน่าสามารถบอกให้บอกเห็นกันแต่ทีนะมีครั้งแรกเท่านั้นแหละใจจีบันสลายด้วยข้าเด็กมีไฟแดงไอ้คำจ๋าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่ห้องสองก็จะพบหัวกันถ้าบอกบนหัวใจเขามีไฟแดงกันสิขอบอกกันหน่อยครับจะปนเรื่องเดียวตลอดไปเปลี่ยนเป็นทุเรียนตัวไอ้ก็ได้ทุกครั้งที่แฟนก็ตัวก็แฟนก็เคยไปเห็นมาใส่ยากเองมาใส่ยากเองจะมีหักของอาเนี่ยบอกช้ำจะได้คำนั้นทำสลายบนโลกจะจบสุดท้ายจบกับไอ้นั้นก็ได้Thank you.
ีที่หักต้องจำย้อนในครั้งข้าก็หอบดอกแต่ย้อนกันในชาติก่อนก็หอบร้อนทำให้ช้ำยายไปดีเด้อน้องไอ้สิบพงบอกกันชาติไปก็ว่าชาติหน้าชาติใดผู้หญิงในใจคือน้องอาลีครับก็ว่าพบหน้าพบใจก็ไม่ต้องเสียใจเข้าหมองนี่น่ะต้องบอกกับผู้สองเพื่อนะพี่คะท่านหมอเราไอ้ท่านหมอหมองนี่น่ะหมอฮะไอ้ท่านหมอหมองนี่น่ะมันเป็นตาญาติอีกอย่างนึงน่ะดูสิคะน่ากลัวจะได้เกิดไหมคะไอ้ท่านไอ้ท่านสิท่านเสด็จทีชายแดงแต่ท่านประตูหลังว่างเลยนะแต่ประตูหลังว่างแต่ตรงนี้เขาไม่แง่ด้วยเขาไม่แง่เสด็จทีชายแดงจะออกแก้ผ้าออกแจงนะพี่คะโอ้ยไอ้ท่านจ๋าก็เสด็จที่บ้านยังออกกระเช้าเนี่ยก็ออกกระเช้าก็ได้ถ้าเกิดทหารเสด็จพี่ชายแดงผมจะเป็นรองเสด็จพ่อเสด็จแม่ทั้งสองท่านอ่ะจะเบียดหลังด้วยนะพี่ลองไอ้ท่านบอกว่าเขาไม่มีเหตุผลด้วยกันแต่ว่าลองไอ้ท่านจ๋าตอนนี้ได้ทหารกับประยูนได้สนมกับประยูโดยเฉพาะคนงานตัวดีคนดูเหนียวตอนนี้การกระตุ้นใจพี่พระแดงว่าพี่พระแดงโอนพวกไฟดอกพี่พระแดงขอเนี่ยขออย่างไรคะขอนิดเดียวเด้อนิดเดียวเป็นอย่างไรคะมันถือนิดนึงนี่นะมันบอกไปแล้วเอาไปนิดเดียวโอ้ยไม่ก็เจ็บเลยเดี๋ยวนี้มันแหลมมันแหลมมันแม่งนี่เขาไม่ได้ยังไงมันจะได้ครับเนี่ยโอ้ยไม่ได้ว่าพระองค์ไงยังเด้อล่ะมาซื้ออันนี้ซื้อบอกมันกับซับเมาเดี๋ยวนี้คุณแม่พี่พายแหลมไหมคะจ๋าใส่กล่องเป็นคุณแหลมน่ะไปกินหมากกระเบาได้แล้วพี่คะกระเบากระเบาไว้หมดแล้วแกพูดพูดอะไรพูดแบบพี่โกสุมนี่ร้ายก็ยังหนักกระเบาคุณแหลมอย่าปล่อยแล้วร้ายอยู่ร้ายเป็นตาเลยไปบ้องเรื่องน่ะก็เห็นมองมานานแล้วก็เลยเซ่มาถามจะไปหยาบจับทิ้งของกินนั่นแหละคุณแหลมคุณแหลมก็ดีคุณแหลมมาทำไปอย่างไรน่ะฮะโอ้ยทัดขี่ม้าขี่ม้ากับขึ้นบนลูกบอลไปนี่โอ้ยก็เลยจะครับเลยคุณไม่ยากครับภาษาที่มาแย่มากเนาะแย่มากเนาะถัดเนาะสนใจอะไรอีกตัวหนิงอะไรอีกโอ้ดีขึ้นมากถึงจะโดนเลยเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ก็แหลมนี่ร้ายโอ้ยไม่ค่อยได้แกกูเพื่อนเนาะคือว่าลงเขินไปหนิฮะลงก็ได้เป็นยังปากเปียกเปียกไปแล้วไปบ้านครับกล่องคุณแม่ครับเราหยอดใส่ข้าวใส่แม่ขันลองก็นี่จะไปเสี่ยงเหมือนใส่จะไปได้ครั้งซุ่มไปคุณบอกโอ้ยไปจะสร้างไงเนี่ยคุณแหลมโดยเฮียกระต่างแจ่ะไอ้ข้ามาตอดดีนะไม่สิแจ่งแล้วเข้าใจบ่ว่าดีฮะดีซี่ไอ้ข้ามคิดว่าเสด็จพี่ชายแดงกับไปท่าประตูหลังบ้างผู้เข้าเล่นหลายคนเห็นเฮียกระต่างแจ่ไอ้ข้ามคนเราจะปากไปปากมากเลยโอ้ยสองว่าต่อย่อหอยต่อสะหลอกขอร้องไปไปแกว่าอย่างนี้อู้จักเลยแต่ถ้าแกแกกันมันดีไหมไม่ได้พี่เขาเลยจะไปทักกันเหรอมาคุยกันละมั่นละสนเอาได้มีอาแพงว่าได้แต่สตางค์แพงว่าได้เสื้อเป็นเมียอ้ายไม่หักแต่ขอแต่พี่อยากแกได้เอาแต่ดักทางนี้และยับในกินของพี่ที่เธอดีไปขึ้นแล้วเธอดีเข้ามาใกล้ไปกันทั้งบ้านไปกันทั้งเส
ได้พี่ฟ้าได้ค่ะดาวจรัสฟ้าพอคิดนะครับพอคิดการแสดงของพ่อตุ้มีเบื้องหลังนะครับไปไปลำเขียวเรียน
ที่มาฉากแห่บั้งไฟนะครับขณะนี้เวลา 5:20 กว่านาทีนะครับวันนี้สิเป็นการเซล่านะน้องครับน้องอ๋อกำลังเลือกชุดเลือกชุดคือชุดสุดท้ายปกติชุดเซล่าอันนี้คือชุดเซล่าค่ะกำลังแจ้งนะที่พี่น้องนะครับตอนนี้ 5:00 นเห็นว่าพี่น้องตอนนี้ฟ้าเริ่มสางแล้วนะครับฟ้าเริ่มสางแล้ววันนี้ 5:30 แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพรในการให้สัมภาษณ์ในการขอติดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหลังมั่นดาวจรัสฟ้านะครับนี่คือขอติดช่วงหมอลำนะครับขอติดสกุลชีวิตของพ่อมณีเบื้องหลังและเบื้องหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากติดตามผลงานการแสดงของสารแพงนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ที่ YouTube ช่องสารแพงหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทางการติดตามชื่อ Facebook นะครับพี่น้องไปที่เพจพิมพ์เข้ามาสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจขอบคุณมากครับ